วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดอะแซมนิวครับวันนี้ครับโนอาก็มาอยู่ในงานการฉีดวัคซีนนะคะต้องบอกว่าวันนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันว่าประชาชนให้ความสนใจในเรื่องของการฉีดวัคซีนมากน้อยขนาดไหนกันครับไปดูกันเลยครับครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากพยาบาลนะคะที่มาคอยให้ความสะดวกในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่มารับการฉีดวัคซีนโควิดกันนะคะพี่สวัสดีค่ะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างวันนี้ที่มาคอยช่วยเหลือพี่น้องก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะคะจะได้ช่วยกันดูแลคนที่มาฉีดเพราะว่าก็จะมีคนไข้บางคนที่มารับบริการก็จะกังวลเกี่ยวกับวัคซีนนะคะก็ตอนนี้ก็คือให้ก็จะมีคุณหมอด้วยค่ะคุณหมอก็จะให้คำแนะนำเรื่องบางคนที่เป็นเรื่องความดันก็จะมีการวัดความดันซ้ำมาค่ะแล้วก็เป็นการดูแลทั่วๆไปแล้วก็ให้คำแนะนำในการดูแลปฏิบัติตัวหลังจากฉีดวัคซีนทีนี้อยากให้เพิ่มความมั่นใจสำหรับพี่น้องคนไทยที่ยังเกิดอาการกลัวในการมาฉีดวัคซีนตรงนี้แนะนำมาฉีดดีกว่าค่ะเพราะอย่างน้อยคือเราได้เหมือนไม่เชิงว่าเหมือนป้องกันแต่เป็นการเพิ่มการดูแลตัวเราเองอะค่ะเผื่อสมมติเราไปรับเชื้อมาเชื้อมันก็จะได้ไม่เขาเรียกว่ายังไงล่ะครับไม่รุนแรงแล้วก็ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีด้วยค่ะสุดท้ายเนี่ยอยากให้ชวนเชิญพี่น้องคนไทยทั้งหมดเลยมาฉีดวัคซีนโควิดตรงนี้กันครับขอเชิญทุกๆคนนะคะมาฉีดไม่ได้อันตรายอย่างที่เป็นข่าวนะคะเพราะว่าเรามีการดูแลตั้งแต่เริ่มที่จะฉีดวัคซีนเสร็จก็จะมีการสังเกตอาการค่ะแล้วก็มีให้คำแนะนำตอนกลับบ้านด้วยค่ะได้ขอบคุณมากเลยครับ